เริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายอ่ะวันนี้หลังจากพักไปหลายวันเนาะกลับมาเริ่มเดินอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าลำปางเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้เริ่มเดินทางจากวิทยาลัยมหาลัยเกษตรของลำปูนเนาะมาตอนนี้ได้ระยะประมาณสัก10กว่ากิโลสถามาถึงตรงนี้ถึงตลาดแม่ทาถึงตลาดแม่ทาแล้วก็ดูถามญาติโยมแถวตั้งหน้าตลาดว่าแถวๆนี้มีป่าจ้ามีสุสานก็อีเนาะเพิ่นว่ามีอยู่ตั้งหลุมตรงข้ามครับอันกาดแม่ทาก็ได้เดินเข้ามาตอนนี้ประมาณ500เมตรแล้วกันเนาะป่าจ้าจะอยู่ประมาณ1 กิโลเมตรเกินกิโลเกินจากอันปากตางมาตอนนี้ก็ได้เหลือแห่งประมาณสักกิโลเนาะก็ป้ามาพอโอ้บรรยากาศตรงข้ามกับตลาดแม่ท้าลงมาตั้งซ้ายมือเท้าจะเข้าลำปางเนอะมีขอกงัวเปิดเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างนี้มีขอกงัวขอกอย่างอยู่นี่โอ้เป็นตะตีลงเมาะงามดีปลาสะทามาแอวตัวเนาะแถวนี้เปิ่นทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงงัวป้าจ้าเพิ่นอยู่ตะไดหมดนะเพิ่นบอกว่าเดินลงไปถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวขวาบ่ไปเชาะก่อนบรรยากาศสงบเงียบดีถ้ามีป้าจ้าก็นอนแถมแถวเถียงนาก็ได้นี่ซะนะนอนห้างตรงก็ได้เนาะนอนห้างตรงได้แต่ว่าจะเลือกไปป้าจ้าก่อนอยากจะเอาบุญไปฝากเพิ่นดอยขุนตาลเนอะดอยตั้งนานี้ดอยขุนตาลดอยขุนตาลแม่นกำแม่นถ้าอยู่ใกล้ๆถนนจะจัดรายการลำบากเขียดโยคืนนี้ต้องจัดรายการประมาณ2ทุ่มแต่ท่านพระครูอันพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตไปถึงแยกแล้วเลี้ยวขวาน่าจะทางนี้ละแถวป่านี่แล้วก็นี่นกก็ไผ่นกก็ป่าช้าสุสานหลังจากพักไป 2-3 วันก็ทำให้เดินวันนี้ยังบ่รู้สึกปวดน้องปวดแข้งเด้อสัก2วันเนาะก็จะปวดพอดีมีคนมาเดี๋ยวจะถามป้าป้าจ้าไปต้องเพกเหรอสุสานป้าป้าจ้าป้าจ้าครับเนี่ยเนาะสาธุเปิดล่มหัวก่อโอโอเคนอนได้สบายเนาะสาธุขอบคุณเนี่ยไปไหนมาไปที่กับเขาครับอาจารย์จะขอนอนนี่คืนวันผูกก็กลับละสาธุมาจากลำปางป่ะจากลำปางเดินจากเชียงใหม่มาจะไปอันลำปางครับผมสาธุนะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำโอ้โอ้เป็นนั้นคนดูแลท่านด้วยกันใช่ครับบ้านใกล้ๆครับสาธุสาธุขอบคุณอีกป่ะเออจับแต่จับว่ะจับแต่จับว่ะเปิดจะไปเปิดน้ำเฮือด้วยหรอแหมปากหม้อข้อเหมือนมันก็ยังอีนะญาติโยมทั้งหลายแหมถามเพิ่นบอกว่าไปตั้งนี้เนาะเดี๋ยวจะป่าป่ามาดูบรรยากาศบ้านนอกโอ้งาม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 ธรรมชาติที่งดงามบ้านทุ่งยาวบ้านทุ่งยาวตำบลแม่ทาเนาะ
ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนคืนนี้ก็จะจัดรายการแทนท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิต2 ทุ่มถึง4 ทุ่มเนาะท่านพระครูจะเซตธุระมาได้มั้งว่าถ้าเป็นเซตตันก็เพิ่นจะมาประมาณ3 ทุ่มแต่ถ้าบัดตันก็คือยาวไปถึง4 ทุ่มก็เลยต้องหาที่เงียบๆสำหรับจัดรายการซะท่าถ้าตีพลุกพล่านตีเสียงดังแต่ยังแต่เจ้านะเนาะรถวิ่งไปส่งมันก็ออกในวิทยุสถานะเหมือนกับเสียงใบชัดนี่เนาะมันรู้เสียงกันเสียงรถมันรู้เสียงคนอู เข้าท่าดีนี่มีน้ำด้วยนะความจริงอาบน้ำถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาบน้ำตาดได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ยังหวานนะสารเคมีสถานอาบน้ำตาดได้กำได้ค่อยปลอดภัยแฮม2วันเดินอีก2วันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้วันพุธวันที่20วันฮือวันที่21นะ21วันที่21นี่อย่างน้อยก็ต้องถึงอันถึงบ้านบุญเกิดเนาะไปพักที่บุญเกิดท่านป่าจ้าบ้านบุญเกิด1 คืนแล้วก็จะเดินทางไปวัดบรรพตสถิตในวันที่22ตอนเจ้าจะพอดีกับที่นัดหมายกับศรัทธาญาติโยมไว้เนาะโอ้โหน้ำงามลูกศรัทธาเฮ้ยนี่น้ำไหลลงๆล่ะโอ้น้ำเพิ่นดีนี่โอ้ความจริงอาบได้กับน้ำอย่างนี้น้ำไหลมาจากไหนเนาะโอ้หมู่บ้านนี้โอ้มีบ่อผาด้วยนะจ๊ะจ๊ะสมอต่ะนึกว่าเป็นกั้นไว้แต่ว่ามันเป็นอันแบบอันบ่อผาเนาะเหมาะเนี่ยบ้านเมธาบ้านถุงยาวใหญ่กว้างถุงเป็นนักทุ่งยาวภาคเหนือเขาจะสะดวกในเรื่องของที่พักน้อยหนึ่งมีป่าจ้ามีอะไรอย่างเนาะเป็นที่พักใต้หาที่พักง่ายแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็ภาคอีสานนี่ส่วนใหญ่ต้องเข้าไปพักในวัดญาติโยมป่าจ้าบ่ค่อยมีมีแต่ว่าเปิ่นจะอยู่ในวัดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อยู่ในวัดหรือว่าถ้ามีเป็นของเทศบาลก็ของเงี้ยเปิ่นกดแท็บกุญแจไงแต่ของบ้านเฮานี่เปิ่นบ่ค่อยห่วงบ่ห่วงพระเจ้าตัวใดเปิดฮือพระสงฆ์ได้มาพักอยู่ในป่าจ้าได้ทางบ้านเฮานะอยู่ทางใดฮะนี่อีกเป็นว่านี่อย่างมาไก่อันนี้บ่อขยะเป็นไก่อาระหรออ๋อสาธุโอ้ถึงแล้วนี่รถแดงบ่เรื่องนี่ถึงแล้วจับพอดีถามโยมคนนั้นบ้านผมอยู่ใกล้ฮั่นอีว่าโอ้ป่าจ้าเมนเปิ้นจัดงามหรอเมนเปิ้นจัดงามหรอโอ้อยู่เป่งไปหน่อยอ
โอ้อยู่เป่งโล่งไปหน่อยไม่เป็นไรก็กลางคืนก็น่าจะสงบเงียบอยู่ดอยงามทุ่งยาวโอ้ลงเอาถึงแล้วที่พักรีสอร์ทพระธุดงค์เข้าพักรีสอร์ทแล้วรีพักรีสอร์ทพระธุดงค์โอ้ได้ที่พักแล้วครับอ๋ออยู่ฮั่นล่ะอันถ้าเปิดล่าไว้มันจะยศล่ะบ่ล่ะอ๋อโอเคขออนุญาตพักบนนี่เนอะป่ะเนอะไม่กวาดมีก็ป่ะไม่กวาดอยู่ไหนฮั่นอ๋อจ้ะขอบคุณนะป่ะเนอะถึงที่พักแล้วอันนี้สร้างใหม่อยู่แล้วนี่ป่ะได้ใจเปล่ากะโอ้หลังใหญ่บ่เริ่มลงทุนหลายตังค์อะไรกะฮะล้านไปนี่ล้านสองโอ้โอ้จัดดีจัดงาม